หมอของขวัญเคลื่อนไหวแล้วหลังเจอพิมรี่พายจัดชุดใหญ่มึงเป็นใครหมอของขวัญเคลื่อนไหวแล้วหลังเจอพิมรี่พายจัดชุดใหญ่มึงเป็นใครจะมาบอกว่าขายไม่ได้เป็นตำรวจเหรอจับตาดราม่าเดือดต่อเนื่องก่อติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มขึ้นจากกรณีพิมรี่พายนางสาวพิมรดาพรเบญจวัฒนพัฒน์แม่ค้าออนไลน์สุดฮอตหลังเจอปัญหาเมื่อคลินิกดังรับหมอถื่นเข้ามาทำงานทำให้พิมมารี่พายต้องไปแจ้งความเอาผิดหมอเคที่หลอกลวงพร้อมตั้งค่าหัวถึง 100,000 รวมไปถึงหมอเคสหรือหมอของขวัญภูจิตนิรันดร์ที่อยู่ในแวดวงธุรกิจเสริมความงามมานานออกมาโพสต์ทำนองว่าหากจ่ายราคาดังกล่าวแล้วได้ของแท้ของจริงที่มีคุณภาพอย่างที่มีการกล่าวอ้างจริงตนจะขอเหมา 100,000 ออเดอร์เพราะไม่มีทางเป็นไปได้ตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นเมื่อคืนวันที่18ธันวาคม64พิมรี่พายไลฟ์สดขายของโดยพูดถึงหมอของขวัญในกรณีเนี่ยว่าสำหรับหมอของขวัญที่มีข่าวก็ติดต่อไปจริงๆเพราะรู้สึกว่าคุณหมอของขวัญพูดแรงไปว่าพิมรี่พายจะขายทุกอย่างไม่ได้ขายได้แต่ไม่ได้รู้ทุกอย่างไงมาบอกให้รู้หน่อยลัดคิวมาเลยนะจะของขวัญหมอของขวัญจะบอกว่าพิมรี่พายจะขายทุกอย่างไม่ได้พิมเป็นนักธุรกิจพิมซื้อมาขายไปพิมคำนวณแล้วว่าพิมขาดทุนได้การตลาดได้กำไรเล็กน้อยถ้าได้กำไรมากค่อยฉวยเอามันเป็นแผนการตลาดของพิมทำธุรกิจขายได้มึงเป็นใครคะหมอของขวัญจะมาบอกว่ากูขายไม่ได้เป็นตำรวจเหรอแต่ถ้าเรื่องวิชาชีพเถียงไม่ได้ลัดคิวมาให้ความรู้ได้เลยจริงๆหมอของขวัญน่ารักโทรไปบอกว่าถ้าหนูทำไม่ถูกแนะนำเลยไม่ต้องไปบอกใครมาบอกกับหนูนี่ขอโทษนะถ้าทำให้รู้สึกไม่ดีหนูขอโทษนะว่างมาหน่อยจะเลี้ยงข้าวขอเจอตัวจริงหน่อยหมอของขวัญก็บอกว่าได้เลยเดี๋ยวนัดเจอกันล่าสุดหมอเคสหรือหมอของขวัญโพสต์ในเพจด็อกเตอร์คาเตคาเต้ว่าพระแม่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมพิมรี่พายตัวเป็นติดต่อมาจริงๆแล้วนางไม่โกรธหมอเลยที่พูดถึงขอบคุณหมออยากได้คำแนะนำอยากทำให้ดีแถมขอนัดเลี้ยงข้าวไปอีกเพื่อนรักไหมหลัดใจมากบอกให้นางติดต่อมาได้นางก็ติดต่อมาจริงด้วยนางคุยน่ารักมากกบกอไว้นัดเจอกันแล้วจะมาอัปเดตนะคะว่าเป็นยังไงรอดูตอนต่อไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพิมรี่พาย VS เครื่องหมายสี่เหลี่ยมหมอของขวัญแต่หลังจากพิมรี่พายไลฟ์สดและพาดพิงถึงหมอของขวัญเมื่อคืนที่ผ่านมาหมอของขวัญได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ว่าคือแอบสะอึกก่อนจะมีแฟนคลับของพิมรี่พายเข้ามาคอมเมนต์อธิบายว่าพิมรี่พายเป็นคนตรงปากไร้ใจดีไม่มีอะไรหรอก พิมซาซาเปิดกล่องสู่พิมรี่พายลั่นผิดหวังเบาๆเจอถามผิดหวังตรงไหนหลังฮือฮาคนบันเทิงและลูกค้ากล่องสุ่มพิมรี่พายหลายคนได้ของชิ้นใหญ่สุดเซอร์ไพรส์ไม่ว่าจะทองคำโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์รถยนต์พิมมารี่พายจัดกล่องสุ่มรักหนึ่งในราคา 10,000 บาทคนบันเทิงหลายคนก็ซื้อด้วยจักจั่นอคัมสิริได้เยอะจนดราม่าทั้งเครื่องสำอางสกินแคร์น้ำหอมแบรนด์ดังโทรศัพท์มือถือรถจักรยานยนต์ขณะที่พิมซาซาหรือพิมมาดาดาราอีกคนที่ซื้อกล่องสุ่ม 10,000 บาทของพิมมารี่พายเจ้าตัวโพสต์ภาพหลังเปิดกล่องสุ่มลงสตอรี่ในอินสตาแกรมพร้อมระบุข้อความว่ากล่องสุ่มสกินแคร์ 10,000 จากคุณพิมมารี่พายส่วนตัวคิดว่าผิดหวังเบาๆค่ะหลังจากนั้นก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์โดยหลายคนมองว่าของที่สาวพิมพ์ได้ถ้าซื้อเองราคาเกิน 10,000 บาทแน่นอนเพราะแค่โทรศัพท์มือถือเรียวมีรุ่น C21Y ราคาประมาณ 5,000 บาท
น้ำหอมสีราคาประมาณ 4,000 บาทและสกินแคร์อีกหลายอย่างซึ่งรวมแล้วก็น่าจะเกิน 10,000 บาทน่าผิดหวังตรงไหนปิดคดีดังจำคุก15ปีปรับ5ล้านพร้อมดอก2เพื่อนสนิทฆ่าหมอสรุปศาลอาญาจำคุก15ปีปรับ5ล้านพร้อมดอกเบี้ย2เพื่อนสนิทฆ่าหมอสรุปทวีรุจนะอุ้มโยนตกจากตึก4ชั้นย่านลาดพร้าวเสียชีวิตปิดฉากคดีดัง11ปีที่แล้ววันที่23ธันวาคม2564ที่ห้องพิจารณาคดี711ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลอ่านคำพิพากษาคดีอาญาหมายเลขดำที่อ.ศ. 1794/2563คดีระหว่างพนักงานอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดเป็นโจทยื่นฟ้องนายแพทย์ปราโมชมั่นเมืองจำเลยที่1และนางสาวจิตวิมลสุขสุวรรณจำเลยที่2ในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยคดีนี้โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองว่าเมื่อวันที่18เมษายน2553เวลากลางคืนก่อนเที่ยงจำเลยทั้งสองได้ร่วมกันโยนนายแพทย์สรุปทวีรุจนะจากชั้น4ซึ่งมีความสูงประมาณ 9.76 เมตรของอาคารไรอินอพาร์ตเมนต์แขวงคลองจันทน์เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครทำให้ร่างของนายแพทย์สรุปกระทบพื้นคอนกรีตจนถึงแก่ความตายศาลได้พิจารณาพยานหลักฐานทั้งพยานบุคคลและพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มาประกอบแล้วเชื่อว่าจำเลยทั้งสองกระทำผิดจริงศาลอาญาจำคุก15ปีปรับ5ล้านพร้อมดอกเบี้ย2เพื่อนสนิทฆ่าหมอสรุปทวีรุจนะศาลอาญาจำคุก15ปีปรับ5ล้านพร้อมดอกเบี้ย2เพื่อนสนิทฆ่าหมอสรุปทวีรุจนะศาลพิพากษาลงโทษจำเลยทั้งสองร่วมกันฆ่าผู้ตายจริงไม่ใช่กรณีที่ผู้ตายฆ่าตัวตายโดยมีสาเหตุจากเรื่องชู้สาวจำคุกจำเลยคนละ15ปีแต่จำเลยทั้งสองให้การเป็นประโยชน์จึงลดโทษให้1ใน3คงจำคุกจำเลยที่1ถึง2คนละ10ปีและให้จำเลยทั้ง2ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน5ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีให้กับมารดาผู้ตายอย่างไรก็ตามคดีนี้เป็นคดีซึ่งเกิดมานานมากมีการเปลี่ยนพนักงานสอบสวนหลายคณะจนต่อมาพนักงานอัยการมีคำสั่งให้ฟ้องคดีซึ่งผู้พิพากษาศาลอาญาได้ออกไปเดินเผชิญสืบดูที่เกิดเหตุแล้วเชื่อว่าจำเลยทั้งสองกระทำผิดจริงจึงพิพากษาลงโทษคดีดังเมื่อ11ปีที่แล้วซึ่งความจริงแล้วคดีนี้เมื่อพนักงานอัยการยื่นฟ้องในปี2563ศาลอาญาได้เร่งรัดพิจารณาคดีให้แล้วเสร็จภายในเวลาเพียง1ปีทั้งที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่คู่ความทั้งสองฝ่าย